สวัสดีครับวันนี้มาปลาช่อนตัวใหญ่ๆเลยครับจะเป็นเมนูอะไรไม่ได้นอกจากต้มยำปลาช่อนนะครับวันนี้ก็นี่ครับเครื่องต้มก็เป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีหอมกระเทียมนะครับพริกขี้ฝ้าแดงนะใบมะขามเปียกแล้วก็มะเขือเทศนี่ก็เป็นผักโรยนะครับก็จะเป็นต้นหอมผักชีหอมเปย์นะครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับใส่เกลือแล้วก็ใส่เครื่องต้มลงไปเลยนะฮะต้มให้สมุนไพรออกมานะครับเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพนะครับเพราะว่าสมุนไพรค่อนข้างเยอะนะครับต้มให้เดือดเลยนะครับพอน้ำเดือดปั๊บใส่ปลาช่อนลงไปนะฮะวันนี้เราใส่เกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปก่อนแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสีจะออกน้ำตาลนิดนึงนะครับเดือดเสร็จปั๊บใส่มะเขือเทศนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็เอาไปขึ้นโต๊ะเตรียมชิมกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับผมจักกินเที่ยวทำเกษตรเหมือนเดิมครับวันนี้ได้ต้มยำปลาช่อนนะครับต้มยำปลาช่อนก็โอ้นี่นะครับได้ปลาช่อนใหญ่มาครับปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนใหญ่เมื่อกี้พูดออกแนวพลัดนี่ก็มีแตงโมครับแตงโมได้มาจากสวนเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้มาชิมนะครับไอ้ต้มยำปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาคอนะครับปลาคอใหญ่บานอิงนี่เลยครับนี่ครับก็เหมือนเดิมครับง่ายๆทำง่ายๆโอ้โหผมใช่แบบมะขามเปรี้ยวมะขามเปียกทีเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องบีบมะนาวมันจะหอมครับถ้าบีบมะนาวก็จะหอมมะนาวอีกแบบหนึ่งนี่ครับโอ้โหดูเนื้อหัวมีความสวยนะครับแน่นอนเลยเนื้อเนียนนะครับปลาช่อนตัวใหญ่นี่เนื้อเนียนหน่อหวานหน่อหวานแล้วว่านี่ครับโอ้เนื้อเนียนเลยครับมันนะครับได้จังสองถ้วยหรือเปล่าหรือว่าหวานอร่อยครับไม่ได้ใส่พริกผงเพิ่มเดี๋ยวเราคนทอดครับว้ายมีแรงว่าง อดนานในมันแดงมันนานกินตรงนี้ร้อยเนื้อครับกับเขาทำเองวิธีการทำก่อนทำตามกินก็ได้นะครับก็เป็นเมนูบ้านๆง่ายๆของเองนี่แหละครับปลาเขาเน้นๆเลยดูโอ้โหปลาสดๆไหมครับเครื่องนี่หวานเลยครับคลิปนี้พูดภาษาคนหลักเลยเนี่ยพูดคนหลักในคลิปเลยอ่ะพูดภาษาคนหลักก็ได้ชาวไทยฟังออกก็คล้ายๆกับภาษากลางครับโอ้เป็นแบบมันบ้านนะครับสำหรับช่องของผมโอ้มีนี่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 โอ้คงดีเลยครับเอ้พุ่งมาก่อนโอ้ใหญ่กันลองชิมไข่ก่อนดีกว่าเอากินไข่ก่อน
ครับใครใครใส่ไม่ใส่นะครับเนี่ยโอ้มันเลยครับปลาช่อนนี่ของเด็ดนี่ต้องพุงเลยครับต้องพุงเลยครับนี่เราผ่าดูก่อนมีนี่โอ้มาเลยครับคำนี้ถือว่าเป็นช็อตเด็ดเลยครับนี่มาโอ้โหนุ่มมันพวกไม้ต้อนนี่คือสุดยอดเลยครับพวกไม้ต้อนเนื้อแกมไม้ต้อนเนื้อเนื้อแกมเนี่ยบางคนกินเนื้อกินนี่เนื้อแกมเนี่ยโอ้สดน้ำกินแห้งนะไม่ได้กินเขาเลยต้มยำปลาช่อนตรงนี้ก็น่ารอดแล้วเนี่ยครับอร่อยกันเนื้อหวานปลาช่อนนี่ก็กลางแซมๆนี่ก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้มีตังหัวมาเนาะอีกจะคำเราจิ้มตังโมหวานนะครับจังหวะตังโมประเด็นมาแต่ส่วนหวานแซ่บอร่อยนี่มาต่อยเอาในตรงหน้าท้องมันนี่อร่อยเลยอร่อยกับเมนูต้มยำปลาช่อนเป็นเมนูง่ายๆไปทำกินกันดูนะครับอร่อยอะเดี๋ยวมาลองแตงโมล้างปากกันนิดหนึ่งนี่ครับหวานแตงโมแดงๆเลยกรอบๆเนื้อเนียนๆไปนะอร่อยครับก็เอามากินให้เป็นพอเป็นพิธีครับก็ต้มยำปลาช่อนสูตรบ้านๆสูตรของผมเองนี่แหละครับเหมือนเดิมครับทำกินง่ายๆกินทำกินกับครัวหน้าบ้านนี่แหละครับก็อยากกินก็ทำตามสูตรได้ครับปลาช่อนก็ซื้อตลาดกันได้มีเยอะครับนี่ครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่เนื้อแน่นดีหวานแล้วก็อร่อยครับอร่อยเมนูนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับจักกินเที่ยวทำเกษตรด้วยนะครับก็วันนี้มาแบบภาษาโคราชบ้านเองเลยก็เป็นภาษาของคนนางรองนี่แหละครับนางรองจะพูดภาษาโคราชนะครับผมเป็นคนนางรองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอามากินให้เป็นพอสังเกตนะครับก็กินให้รู้รสชาตินะครับวิธีการทำกรอบต้นคลิปเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ